ไปเชิญท่านจิรยุหงทรัพย์ครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรายุหงทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านติดตามการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้นครับท่านประธานครับถ้ามีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยนะครับอยากจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา270บังคับให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องมานั่งฟังบนบัลลังก์ท่านประธานครับ3เดือนทีไรเจอท่านทั้งหลายบนนี้ทุกทีเลยอมยิ้มนะเพราะอะไรรู้ไหมครับฟังเสร็จก็กลับไปบ้านก็บ่นโอ้มานั่งฟังให้ด่าทุกวัน3เดือนมานั่งเป็นวันและท่านประธานที่เคารพครับพอไปดูเล่มเนี้ยผมก็ชอบอภิปรายแล้วผมก็ชอบนั่งอ่านเนี่ยก็ทำฟุตโนตไปเรื่อยเยอะไปหมดบางอันก็เพิ่มเติมคำมีความคืบหน้าเล็กน้อยถึงปานกลางผมจึงอยากบอกท่านประธานผ่านไปยังสภาพัฒน์ครับผมพูดแทนท่านนะบอกถึงนายกรัฐมนตรีบอกถึงคณะรัฐมนตรีว่าอย่าปล่อยให้เขามานั่งฟังเพียงแค่นี้อย่างเดียวอุตส่าห์ร่างรัฐธรรมนูญกันมาเสียเต็มเหนียวแต่สุดท้ายก็ให้เจ้าหน้าที่ต้องมารับฟังคำด่าของสภาผู้แทนราษฎรผมขออนุญาตแปลคำด่าเป็นคำติติงและแนะนำแก้ไขท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับการรายงานฉบับนี้เป็นการรายงานความคืบหน้าที่ไม่มีความคืบหน้าเพราะอะไรรู้ไหมครับหลายหัวข้อหลายประเด็นนั้นกำหนดไว้ว่าจะต้องแล้วเสร็จในปี61ก็เข้าใจได้นะครับรัฐธรรมนูญประกาศ60แล้วก็เขียนหลายมาหลายตัวบทในนี้นะว่าจะต้องเสร็จในปี61แต่ที่ผมอยากจะบอกท่านประธานต่อไปนี้นะครับพอลงไปดูรายละเอียดของแต่และการปฏิรูปนั้นทำให้ผมเศร้าใจเหลือเกินครับว่าปฏิรูปนี่คือการแหกตาใช่ไหมที่เป่านกหวีดเรียกกันมาตั้งแต่ปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมันคือการแหกตาใช่ไหมเพราะดูแล้วเนี่ยท่านประธานครับเป็นงานรูทีนที่ฝรั่งเขาว่าก็คืองานประจำวันของข้าราชการเกือบทั้งสิ้นและสุดท้ายก็เอาเข้ามารายงาน3เดือน3เดือนทีเครียดนะคนบนนั้นน่ะคือเครียดที่จะต้องมาเอ๊ะเราจะหาอะไรใส่เพิ่มอีกสัก3เดือนมาจะได้อธิบายได้จะได้ไม่ต้องโดนด่าเยอะอันนี้ความเป็นจริงต้องพูดกันท่านประธานครับผมคิดถึงท่านประธานหลายเดือนนะไม่ได้เจอท่านเนี่ยเพราะผมก็มีความรู้สึกว่าท่านประธานเป็นประมุขทางด้านของสภาเนี่ยอะไรที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขให้กับชาติบ้านเมืองมันต้องผ่านสภาแบบนี้แหละครับแต่พอมานั่งแบบนี้คณะรัฐมนตรีก็ไม่เคยได้รู้อะไรเลยสุดท้ายก็บัวแล้งน้ำท่านประธานครับผมจะลงในเรื่องของข้อที่1ครับการปฏิรูปการเมืองเพื่อนสมาชิกหลายท่านพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่ทำแอปที่มีชื่อว่าฉลาดเลือกหรือว่าสมาร์ทโบ๊ทครับขออภัยครับคือผมเนี่ยไม่ได้ติดใจกกต.นะครับเป็นหน้าที่ส่งเสริมแต่เป็นงานประจำวันหรือรูทีนนะท่านประธานครับก็เอามาใส่ในแผนการปฏิรูปการปฏิรูปเนี่ยนะภาษามันก็ชัดเจนครับทำให้เกิดการแก้ไขปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมคือเป็นแนวนโยบายอ่ะแต่พอดูรายละเอียดแล้วกลับกลายเป็นเรื่องประจำวันเสียส่วนใหญ่ประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับท่านบอกจะปฏิรูปการเมืองในการส่งเสริมให้มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองรู้เหมือนกันนะท่านประธานเป็นผู้แทนมาหลายสมัยติดตามภารกิจท่านประธานตั้งแต่สมัยหนุ่มๆสหายแสงนี่จำแม่นขึ้นใจเพราะฉะนั้นการมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองคืออะไรครับอย่างวันนี้ไงฮะอเมริกาเขาเลือกตั้งกัน4ปีไม่พอใจเปลี่ยนใหม่โดนัลด์ทรัมป์จะได้วันนี้หรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของประชาชนอย่าคิดว่าประชาชนเขาโง่พอแหมพอประชาชนอย่างนี้ปฏิวัติอีกแหละแล้วเสถียรภาพทางการเมืองมันอยู่ตรงไหนครับนี่คือปัญหาของประเทศชาติปฏิรูปเนี่ยท่านต้องพูดให้ชัดเจนประเด็นต่อมาท่านประธานครับท่านเขียนในบทที่1ในการปฏิรูปทางด้านการเมืองท่านบอกว่าสร้างความปองดองปองดองนี่ได้ยินแบบยาดองกันมาหลายสมัยวันนี้เราพูดถึงการจะตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์คณะกรรมการปองดองทำกันมาตั้งแต่ปี50หลังการปฏิวัติ49ท่านประธานครับมีไม่รู้กี่ชุดไปขอมาดูก็ได้ไม่ต้องมาตั้งหรอกครับเสียเวลาพอไม่มีผู้ชุมนุมก็ไม่คิดจะทำเนี่ยนะปองดองปฏิรูปอะไรครับประเด็นที่ผมน่ากังขาใจมากที่สุดก็คือว่าหลายเรื่องที่อยู่ในนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงคือเมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนพฤศจิกายนผมอ่านก็อยู่ในระหว่างการปรับปรุง out of serviceแต่ประเด็นที่ผ่านมาท่านประธานครับมันก็เลยทำให้เราสงสัยว่าอ๋อยึดอำนาจมาเขียนรัฐธรรมนูญเดี๋ยวจะไม่มีประเด็นที่จะบอกประชาชนได้เลยเอาเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มีการปฏิรูปทางด้านต่างๆในมาตรา270มาใส่ไว้เหนื่อยข้าราชการสภาพัฒน์ท่านประธานครับป
ประเด็นต่อมาครับข้อที่2เรื่องการบริหารราชการแผ่นดินท่านประธานครับหลังๆนี้คำว่าฉันทามติแห่งวอชิงตันของมิสเตอร์จอห์นเนี่ยทั่วโลกก็เอามาใช้นะครับมีอยู่10ประการผมไม่ลงรายละเอียดครับท่านบอกท่านจะปฏิรูปด้วยการถ่ายโอนกิจการที่เป็นผลผลิตของรัฐเพื่อกระจายรายได้หรือกระจายอำนาจสู่ภาคเอกชนมีอะไรบ้างล่ะครับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปฏิวัติยึดอำนาจมาปี57มีอะไรบ้างครับที่เราส่งกระจายไปยังภาคเอกชนตามแผนปฏิรูปไฟฟ้าก็ยังเป็นของรัฐวิสาหกิจอยู่เหมือนเดิมนี่คือประเด็นที่เราต้องดูกันให้ชัดเจนนะครับด้านการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินถ้าเกิดท่านประธานได้อ่านนะฮะยังกล้าใส่มาครับได้มีการปฏิรูปทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการยกเลิกใบอนุญาตไป6ใบของส่วนงานราชการท่านประธานครับ6ใบเขียนเข้าไปอีกครับลดค่าใช้จ่ายต่อปีได้เท่าไหร่ท่านประธานครับตอนแรกผมก็ถอดแว่นดู3รอบนะเอ๊ะมันพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยลดค่าใช้จ่ายได้ปีละ 168,000 บาทคุณพระเฉลี่ยต่อวันท่านประธานครับลดได้430บาทต่อวันปฏิรูปเนี่ยนี่แหละฮะปฏิรูปท่านประธานที่เคารพครับพอไปดูด้านเศรษฐกิจหนักเลยนะฮะท่านเขียนชัดเจนครับผมฟุตโน้ตไว้ท่านเขียนบอกว่ากฎหมายด้านการเศรษฐกิจเป็นกฎระเบียบที่ล้าหลังก็รู้ดิแล้วยังไงฮะกำลังพัฒนากำลังแก้ไขกำลังปรับปรุงประเด็นต่อมาท่านประธานครับกฎหมายที่ล้าหลังเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าทำให้เกิดการคอร์รัปชันมากนอกจากนี้ครับท่านบอกว่าการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจท่านจะแก้ไขปัญหาด้านสังคมเกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมที่ดีนะรัฐมนตรีจับกลางหนึ่งสุชาติชมกลิ่นเพิ่งมาทีหลังรัฐมนตรีคนเก่านี่เขาไปแล้วไม่เป็นไรครับแต่ท่านบอกว่าท่านจะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยใช้สำนักงานประกันสังคมไอ้เงินโควิดที่ผ่านมาจ่ายครบหรือยังครับคุณพี่ประเด็นต่อมาท่านประธานครับส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่ท่านเขียนบอกว่าจะให้แล้วเสร็จประมาณปี61ถึง62เห็นไหมฮะในตารางที่ท่านเขียนเนี่ยค่อนข้างชัดเลย61จะเสร็จ62จะเสร็จอันนี้มันปีอะไรครับพุทธศักราช2563ผมข้ามไปกลุ่มที่8ท่านประธานครับการปฏิรูปด้านสื่อมวลชนและเทคโนโลยีที่เห็นชัดเจนเมื่อคืนนี้เนี่ยฮาตึมและภรรยาผมเมื่อเช้ายังถามเลยไอ้พรฮับมันคืออะไรผมก็ไม่กล้าบอกเยอะท่านประธานครับเราผู้ชายเราไปพูดเยอะไม่ได้เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะผลงานการปฏิรูปทางด้านเทคโนโลยีคือปิดเว็บโป้พรฮับจนทำให้คนไปประท้วงกันผมก็ไม่เคยเจอนะคนประท้วงไม่ให้ปิดเว็บโป้เนี่ยก็มีในประเทศไทยในยุคปฏิรูปเนี่ยแหละครับและท่านประธานครับการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนล่าสุดเมื่อวันที่16กรกฎาคมครับคณะกรรมการครับท่านตั้งดร.เสรีวงศ์บนทาขึ้นมาเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับเพราะมันเพิ่งเมื่อ16กรกฎาคมแต่ที่เขารายงานมาแค่มิถุนายนเดี๋ยวจะรอข่าวต่อไปครับจะรอดูว่าประธานคณะกรรมการปฏิรูปชุดนี้ที่เป็นดร.เสรีวงศ์บนทาเนี่ยนะจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะในเอกสารท่านก็เขียนชัดเจนครับเช่นการเปลี่ยนแปลงจริยธรรมการทำหน้าที่ของสื่อมีการขาดจริยธรรมทำข่าวเสนอเรื่องไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมีอเจนดาเซตติ้งแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่ามีตั้งธงของการทำข่าวอ่ะคือจะด่าประธานก็ด่าเดินหนีบนิ้วยังด่าได้ผิวดำผิวคล้ำก็ด่าได้กินข้าวที่บ้านหยิบช้อนผิดทางก็ยังด่าได้อันนี้แหละครับรอการปฏิรูปอย่างแท้จริงว่ามันจะเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรท่านประธานที่เคารพครับในขณะเดียวกันในการปฏิรูปทางด้านของเทคโนโลยีต่างผมเป็นกรรมธิการด้านของยาเสพติดก็คือการออกกฎหมายใหม่ที่รวบเอา20กว่าฉบับมาประกาศใช้เนี่ยนะอยู่ระหว่างการพิจารณาในต่างประเทศที่เขาเรียกกันว่า DEA เนี่ยนะครับหรือว่าคณะกรรมการปปส.เนี่ยนะครับเขามีหน่วยงานต่างๆในการพัฒนาตามเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงมีการเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE เสบีของผมเนี่ยนะครับพุทธิพงศ์ปุณการอย่างนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับเมืองไทยไม่มีไอ้อย่างเงี้ยละปฏิรูปแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงว่าเวลาเขาส่งข้อมูลกันเดี๋ยวนี้เว็บโป้เว็บการพนันมันส่งกันทางไลน์หมดแล้วแทงหวยเดี๋ยวนี้หวยใต้ดินเนี่ยท่านประธานครับเขายังแทงกันทางไลน์สมัยก่อนตำรวจต้องไปจับโพยไหนอะปฏิรูปไอ้อย่างนี้เนี่ยให้จิรายุเขียนให้ก็ทำได้ประเด็นต่อมาท่านประธานที่เคารพครับท่านบอกว่ามีการปฏิรูปทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารกสทช.เงินกองทุนยูโซเยอะแยะมากมายเป็นหมื่นล้านคราวที่แล้วมาอภิปรายมาพูดในนี้ท่านนั่งอยู่บนบัลลังก์ผมก็พูดท่านครับว่า
เงินทั้งหลายแหล่เนี่ยที่คสช.เขายืมไป 3,000 กว่าล้านได้คืนหรือยังเงียบกริบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบท่านประธานครับและนอกจากนี้ครับในรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยมีแต่นามกระทำครับนามประธรรมทั้งนั้นรูปประธรรมแทบจะไม่ค่อยมีเลยท่านประธานที่เคารพครับนอกจากนี้ครับกระทรวงดีอีทำศูนย์ดิจิตอลศูนย์ดิจิตอลมีอยู่หลากหลายครับทั่วประเทศเอาคนการเมืองเอาพรรคการเมืองบางพรรคหรือพรรคพวกของท่านเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่เจอกันแน่อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านประธานที่เคารพครับด้าน9ครับด้านสังคมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ช่วงหลังๆบอกว่าท่านจะทำบ้านเคหะสุขประชาแสนหน่วยท่านรู้ไหมครับตอนนี้เขาไปถมดินกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วท่านรู้อีกไหมว่าการปฏิรูปชาติในโครงการต่างๆนี้เนี่ยมันควรหรือไม่อย่างไรบ้านสุขประชาอะไรที่ว่ากันเคหะสุขประชาเนี่ยคณะกรรมการปฏิรูปครับท่านต้องแก้ไขเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นบ้านเช่าไม่ได้ขายเหมือนที่เราเห็นทำให้เช่าและคำถามคือเช่ากี่ปีกว่าจะคืนครับและเช่าแล้วจะได้เป็นเจ้าของไหมนี่แหละครับปฏิรูปที่อยู่ปฏิรูปสังคมให้กับประเทศนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านฟังไว้แล้วกันนะครับประเด็นสุดท้ายท่านประธานครับเรื่องของพลังงานในที่ท่านเขียนชัดเจนครับรู้ว่าพลังงานของชาตินั้นอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงที่ไฟอาจจะดับแบบในหนังฝรั่งดับทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสานทั้งภาคภาคใต้ทั้งภาครู้ครับและปฏิรูปอะไรครับปฏิวัติมา57จนถึงทุกวันนี้ใครรวยครับบางคนครับได้ไปไม่รู้กี่เมกะวัตต์เอาก็ว่ากันไปครับแต่การปฏิรูปที่คณะกรรมการชุดนี้ท่านต้องไปดูและตรวจสอบก็คือไปต่างประเทศท่านประธานครับโซล่าเซลล์หรือว่าโซล่ารูฟเต็มหลังบ้านไปหมดครับท่านทำกันหรือยังครับวางแผนอย่างเป็นระบบไหมครับให้คนเขาได้ใช้ไฟฟ้าหรือว่ามันไปผูกขาดกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนอันนี้แหละครับแผนการปฏิรูปท่านต้องทำอย่างตรงไปตรงมาครับสุดท้ายท่านประธานครับนโยบายในการปฏิรูปด้านพลังงานท่านประธานทราบไหมครับว่าเมืองไทยมีอำเภอเดียวท่านประธานสุชาติได้ฟังผมบ่อยก็คืออำเภอสัตหีบครับที่ใช้กฎหมายเก่าข้ามคลื่นตั้งแต่ปี2500ต้นๆ นะเขียนบอกว่าให้อำเภอสัตหีบเป็นอำเภอที่ใช้ไฟของทหารเรือดีๆนะเปลี่ยนผู้บัญชาการทหารเรือไปแล้วคำถามคือการปฏิรูปประเทศทำอะไรครับท่านรู้ไหมครับที่อำเภอสัตหีบเนี่ยไม่สามารถขอไฟฟ้าจากการไฟฟ้าภูมิภาคได้มีตั้งแต่ตำบลบางเสล่ตำบลนาจอมเทียนภูตาหลวงแสมสารและเกาะอีกเพียบท่านประธานครับต้องไปขอไฟฟ้ากับทหารเรือวันนี้คือดีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศครับบอกว่าตั้งเขต EEC คนมาลงทุนในจังหวัดชลบุรีที่อำเภอสัตหีบท่านต้องไปขอไฟเขากับกองทัพเรือนะฮะเขาซื้อไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าไปและเขาก็จ่ายไฟครับเราไม่เห็นรถสีส้มแบบการไฟฟ้าภูมิภาคเลยครับไอ้อย่างนี้แหละครับแผนการปฏิรูปคืออะไรครับผมจึงบอกท่านประธานที่เคารพครับ3เดือนข้างหน้าอันนี้เดือนพฤศจิกาธันวามกราปีใหม่มาเจอกันอีกรอบนะผมหวังว่าคำที่อภิปรายแบบนี้เนี่ยจะสะท้อนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีผมไม่คาดหวังกับทางสภาพัฒน์ครับผมเข้าใจระบบราชการแล้วผมก็มีเพื่อนอยู่ในสภาพัฒน์หลายคนก็บ่นแบบเนี้ยจิรายุเบาๆหน่อยนะเนี่ยจะต้องมานั่งหูชาฟังด่าอีกแล้วผมก็บอกว่าท่านก็รายงานไปให้นายกบ้างสิเขาจะได้รู้ครม.จะได้รู้สุดท้ายท่านประธานครับการปฏิรูปเป็นเรื่องดีแต่ขอทำให้มันจริงจังอย่าเป็นการหลอกลวงประชาชนประเทศชาติจะได้พัฒนาต่อไปได้ครับขอบพระคุณท่านประธานครับขอบคุณครับ